สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหมวยธนวรรณนะคะไปตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะท่านสามารถรับชมนะคะรายการได้ทุกเช้าแบบนี้ผ่านทาง Facebook รู้ทันหุ้นและ Stop Loss นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่จะติดตามกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทางด้านของ YouTubeStop Loss by ธนวรรณบรรณโชตนะคะเพียงแค่ท่านกด Subscribe นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะวันไหนที่ Facebook ล่มน่ะเราจะไปเจอกันทางด้านของ YouTube นะคะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีการอัพคลิปรายการย้อนหลังด้วยนะคะส่วนภาพรวมของตลาดเช้าวันนี้นะคะเปิดมาในกรอบแคบๆวอลุ่มเบาๆตอนนี้เพียงแค่ 6,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะเซตทรงตัวที่ 1,611.55 จุดนะคะก็เปิดตลาดมาล่าสุดนะคะทรงตัวอยู่ในแดนลบนะคะก็ภาพรวมของตลาดนะคะในเช้าวันนี้นะคะยังคงซึมวอลุ่มเบาๆนะคะปรับกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ขอให้รบกวนท่านช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้ภาพและเสียงชัดไหมรบกวนช่วยกันคอมเมนต์ให้หมวยนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้รับทราบนะคะว่าติดขัดอะไรยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นกันกับทางด้านของนักวิเคราะห์นะคะสำหรับในวันนี้ขอตามหุ้นรายตัวกันนะคะกับทางด้านของพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะภาพรวมของราคาน้ำมันในตลาดโลกกรอบการแกว่งตัวนะคะยังคงอยู่ในกรอบจำกัดนะคะไซด์เวย์แล้วก็ไม่ไปไหนไกลนะคะมีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยราคาทองคำยังยืนเหนือ 1,500 นะคะในช่วงเช้านี้รีบาวขึ้นมาแล้วนะคะส่วนในช่วงของตลาดหุ้นไทยกรอบในรอบสัปดาห์นี้นะคะด้านล่างนะคะตัวเลขกลมๆเชิงจิตวิทยา 1,600 นะคะปัจจัยต้องตามก็คือเรื่องสงครามการค้า 10-11 นะคะตุลาคมนี้ปลายสัปดาห์นะคะบ้านเราตลาดจะหยุดยาวนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะเพราะฉะนั้นต้องบริหารความเสี่ยงตรงส่วนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะในมุมมองของทางด้านของคุณนิพนธ์นะคะในวันนี้จะเป็นยังไงพร้อมกับหุ้นรายตัวด้วยนะคะไปพูดคุยกันเลยนะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าพูดคุยกันนะคะกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะถึงกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นในช่วงนี้รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงด้วยนะคะรวมไปถึงการ follow up หุ้นรายตัวนะคะโดยภาพรวมก็สามารถที่จะฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะท่านนักลงทุนก็พิมพ์กันเข้ามาไว้นะคะตอนนี้คุณนิพนธ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็อัปเดตกันต่อนะคะหุ้นน้ำมันทองคำนะคะก็น้ำมันกับหุ้นเนี่ยไปไหนไม่ค่อยไกลทองก็ย่ำอยู่ที่บริเวณ 1,500 บวกลบนะคะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาบริเวณนี้นะคะอัปเดตมุมมองสำหรับในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าจากพี่นิพนธ์นิดนึงนะคะก็ก่อนที่เราจะหยุดยาวกันนะคะพี่นิพนธ์มองตลาดยังไงบ้างคะคือวันนี้ตอนนี้เราไม่รู้หรอกทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องจิตวิทยาหมดแล้วนะครับค่ะเรื่องมันก็เหมือนที่ผมบอกนะฮะว่าทุกคนก็รอนะครับพอรอแล้วเนี่ยถ้าโลกรอหมดเลยเพราะในวันนี้มันจะนิ่งหมดเลยคือตลาดฐานนะค่ะวันนี้ก็นิ่งนะฮะวันนี้ก็นิ่งวันศุกร์ก็จะนิ่งนะครับแต่วันจันทร์จะไม่นิ่งแล้วครับวันจันทร์ตลาดก็จะมีปฏิกิริยาแล้วไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะฮะไม่ขึ้นก็ลงค่ะไม่ขึ้นก็ลงนะครับก็ถ้าผลการไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าผลการเจรจาจะออกมายังไงนะค่ะแล้วข่าวสารที่ออกมารุ่นนี้นั่นเนี่ยก็ข่าวแต่งหมดแหละผลการเจรจาระดับนี้ไม่มีทางมีข่าวเล็ดลอดออกมานะค่ะเพราะฉะนั้นเจรจาตัวนี้ตึงเครียดทะเลาะกันไม่มีหรอกเชื่อผมดิมันไม่มีหลักการเจรจาแบบนี้ไม่มีคือมันเป็นการเจรจาที่ไม่รู้อะค่ะคือไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงถูกไหมครับรู้แต่หัวข้อที่เจรจาระหว่างทางมันก็ไม่เห็นผู้หลอกนะฮะว่าอะไรนะฮะว่ามันจะฝ่ายการเจรจาการมันไม่เรียกเจรจาการค้าเรียกการเจรจาสงบศึกไงทางการค้าเนี่ยนะค่ะมันจะจบยังไงตอนนี้เรารู้ว่าถ้าจบล่ะถ้าจบก็ไม่ถือว่าอันที่หนึ่งไม่เรียกภาษีเพิ่มค่ะจาก25 ไป 30ค่ะของ250,000ค่ะอันที่สองก็คือส่วนที่จะเก็บเพิ่มก็ไม่เก็บอีกกี่แสนล้านก็ไม่รู้ว่าจะเก็บหรือไม่เก็บอาจจะไม่ถึงว่าจะจบก็คือเอาแค่นี้หรือเปล่ามันมีรายละเอียดเยอะว่าไอ้จบมันจะจบยังไงใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับมันตีความได้หลากหลายนะจะจบแล้วมันจะเป็นแบบนู้นแบบนี้อะไรยังไงเนี่ยครับมันก็คือปั
ันเป็นการเก็งกำไรอย่างสรุปว่าอย่างนั้นนะฮะค่ะถ้าไม่จบล่ะถ้าไม่จบมายุ่งไงไม่จบมายุ่งนะครับเพราะนั้นเราก็ให้น้ำหนักไปทางที่ไม่จบเพราะถ้าจบหุ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปขาขึ้นค่ะหุ้นอาจจะขึ้นนะแต่ไม่เปลี่ยนไปขาขึ้นค่ะถึงแม้ว่าเจรจาการค้าจะจบเจรจาการค้าไม่ได้เป็นสาเหตุนะที่ทำให้เศรษฐกิจของโลกรอบนี้มันชะลอตัวนะค่ะมันมีหลายปัจจัยที่มันชะลอตัวเนี่ยเพราะมันเรื่อง disruption เนี่ยต้องเอาให้ชัดเนี่ยว่าสาเหตุที่ทำให้คือการ disruption เรานี่มันแรงที่มันมีหุ่นยนต์เข้ามามี AI เข้ามามันทำให้ชีคอนซัมชันของคนมันตกงานเยอะเข้าใจไหมครับค่ะมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายคือเรียกว่าต่อนะฮะค่ะเพราะนั้นในการที่คนจะซื้อหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังมากกว่าสมควรนะฮะเพราะเป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจบางธุรกิจมันจะถูกดิสรัปต์คือถ้าถือหุ้นอยู่ดีๆแล้วหุ้นนั้นมันเป็นศูนย์ไปเลยอ่ะนะมันก็เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดในไม่ถึงการเจรจาการค้าจบเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเปลี่ยนเป็นขาขึ้นไม่สามารถทำให้หุ้นเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้ถามว่าทำไมก็หุ้นยังไม่ได้ลงตอนนี้ PE ของตลาดเนี่ยของดาวโจนส์ก็อยู่ที่19.5ของเราก็18.9นะฮะคือมันยังสูงอยู่นะครับมันไม่ได้มีผลนะครับว่าเจรจาการจบได้ทำให้ยอดส่งออกของเราเนี่ยมันดีขึ้นเงินบาทก็ยังแข็งค่าเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าการเจรจาการค้าจบแล้วมันแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจโลกต้องตีความต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะค่ะเพราะนั้นก็จบมันก็ทำให้เซนติเมนต์ดีขึ้นหุ้นมันอาจจะขึ้นแต่ไม่ได้เป็นขาขึ้นค่ะก็ทำให้มันรีบาวด์ได้นะอันนี้ผมก็จะบอกเลยว่าผมไม่รู้นะครับแล้วผมก็ไม่สนใจจะรู้ว่ามันจะจบหรือไม่จบเพราะหนึ่งก็คือผมไม่มีหุ้นถ้าผมจะมีหุ้นผมก็มีเฉพาะโรงไฟฟ้าผมก็พูดผมนี้ตลอดถ้าผมจะมีหุ้นผมก็จะมีหุ้นโรงไฟฟ้าและในแฟกต์ข้อที่จริงก็คือตอนนี้ผมมีหุ้นโรงไฟฟ้าอยู่ CPSC อันนี้มีต้นทุนนะครับตัวของกราฟลิติกไม่มีต้นทุน CKP ไม่มีต้นทุน EA ไม่มีต้นทุนค่ะมันไม่มีต้นทุนไงเพราะนั้นมีหรือไม่มีมันไม่ใช่สาระกับผมคือผมไม่มีต้นทุนผลขายกราฟที่ได้ติดราคา1บาทผมก็จะกำไร1บาทอยู่อะโอเคไหมค่ะเพราะนั้นถ้าผมจะซื้อหุ้นถือหุ้นผมก็จะถือหุ้นแบบที่แต่ละอย่างผมเนี่ยจะไปขายกราฟที่บาทอยู่เลยเป็นไปไม่ได้นะฮะผมก็รู้ว่าหลุด138ผมก็ไปแล้วผมก็เพดก่อนแล้วนะฮะนะครับเราจะเห็นว่ามันก็ถามว่าเราจะต้องมีหุ้นไหมแต่หุ้นอื่นๆอะหุ้นตรงๆนะฮะอสังหาริมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ปิโตรเคมีน้ำมันอะไรพวกเนี้ยมันไม่ควรมีในพอร์ตค่ะมันมีก็คือรอแพนิคซื้อถูกไหมครับแพนิคถึงซื้อขึ้นมาก็ถือยืนก็ขายไปแล้วรอแพนิคใหม่ตลาดมันไม่แพนิคทุกเดือนหรอกปีมันอาจจะแพนิค2ครั้งหรือ3ครั้งเพราะนั้นจังหวะซื้อตอนแพนิคมันจะมีแค่ประมาณนั้นแหละ2ถึง3ครั้งถูกไหมฮะค่ะเพราะนั้นจังหวะของการเล่นหุ้นขาลงมันปีมันจะมีแค่2หรือ3ครั้งก็คุณก็ไปทำงานสิมีงานทำเปล่าค่ะถ้ามีก็ไปทำงานมันก็ไปสนใจมันเพราะว่ามันยังไม่เพนิคคุณจะรู้ไหมครับต้องรู้แน่ๆโวยๆอ่ะจนกระทั่งแบบไอ้พวกช่องข่าวสังคมอ่ะไม่ถึงว่าคุณก็ไม่ต้องไปฟังข่าวเศรษฐกิจคุณดูช่องไหนก็ได้ที่มันพูดกับข่าวอาชญากรรมข่าวสังคมอ่ะนะมันยังพูดถึงว่าหุ้นตกอ่ะอันนั้นน่ะใช่แน่อันนั้นกูก็ไปซื้อเลยนั่นแหละมันจะมีแบบเนี้ยคุณสังเกตทุกครั้งเป็นงี้หมดแหละเออจริงสมัยก่อนก็รายการคุณสรยุทธ์อ่ะนะค่ะพูดถึงเรื่องหุ้นทีไรก็บัตรท่อมอ่ะจะมองพูดหุ้นตกอ่ะจะพูดถึงหุ้นขึ้นมาไหร่ก็หุ้นจะลงอ่ะแต่จะหุ้นขึ้นไม่จะไปพูดนะพูดตอนตกค่ะเพราะว่าช่องนี้ช่องของคุณสรยุทธ์เนี่ยเขาจะเสนอข่าวในเชิงลบซึ่งข่าวเชิงลบมันจะทำให้คนสนใจมากกว่าข่าวเชิงบวกใช่นะครับเพราะนั้นพอมาแล้วช่องสามใช่ไหมเมื่อก่อนมาแล้วผมรู้แล้วเนี่ยสัญญาณมาแล้วอีกคนนึงเหมือนกันเป็นนักข่าวเศรษฐกิจของช่อง3อ่ะที่รายการชาเนี่ยมาแล้วตัวนี้มาก็ป๊าบเลยซื้อเลยนะฮะค่ะคือบางทีพวกเนี้ยเป็นนักข่าวเศรษฐกิจเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองรู้นะครับคุณไม่เคยทำ
ค่ะคุณไม่เคยทำไงคุณแค่รู้คุณแค่ข่าวแล้วคุณก็คิดว่าคุณรู้เนี่ยคุณรู้ข่าวเยอะเหมือนคุณคุยเรียนหนังสือแล้วคุณจบเป็นด็อกเตอร์แต่คุณไม่เคยทำงานเลยนะในสายที่คุณเรียนมาแล้วคุณคิดว่าคุณเก่งอ่ะผมไม่ได้ว่าผู้สื่อข่าวนะค่ะค่ะผู้สื่อข่าวอ่ะคุณควรจะรู้ว่าคุณรู้ข่าวเยอะดีแต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่ควรคุณน่ะไม่ได้รู้จริงเพราะคุณไม่เคยทำนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฉันเป็นปรมาจารย์ทางด้านเศรษฐกิจคุณไม่เคยทำธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นน่ะคุณไม่รู้หรอกมันเป็นไงคุณไม่เคยเล่นหุ้นนะครับคุณเคยจะไปขอหุ้นจองเข้ามาถ้าให้คุณจองคุณมาแล้วคุณเอาไปขายแล้วคุณคิดว่าคุณรู้นะคุณนักข่าวหุ้นเนี่ยรู้ว่าฉันรู้เรื่องหุ้นเนี่ยฉันรู้อินไซต์ฉันรู้ข่าวนู่นนี่กว่าคนอื่นแล้วก็มาปั้นน้ำเป็นตัวกันอันนี้เรื่องจริงอันนี้ผมพูดให้ฟังวันนี้ผมก็แตะมาทางนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะผมกำลังบอกว่าผมไม่สนใจไงว่าการประชุมมันจะออกมาเป็นยังไงค่ะค่ะผมรู้แต่เพียงว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นขาลงในหุ้นขาลงมันก็มีหุ้นบางกลุ่มมันเป็นขาขึ้นอยู่หุ้นขาขึ้นน่ะมันซื้อแล้วถือได้แต่ถ้าซื้อแถวนี้ก็รอให้มันประกาศมันจบการเจรจาก่อนแล้วค่อยซื้อขอทันนอกไหมครับค่ะแล้วถ้าซื้อมันก็ซื้อประกันเก็งกำไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันจบการเจรจามันจบในวันที่11นี้ใช่ไหมค่ะวันอังคารตลาดหุ้นมันขึ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นหลังจากมันแพนิคเข้าใจยังค่ะจากที่ผ่านมาเนี่ยลงมาเนี่ย 1,150 ลงมาถึง 1,600 1,603 ไม่มีแพนิคค่ะมันจึงไม่ใช่เวลาของการไปซื้อหุ้นเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่อยากรู้ไงค่ะว่าการเจรจามันจะจบหรือไม่จบหรือมันจะออกมายังไงนะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปรู้นะครับอันนี้เป็นหุ้นน่ะผมจบเรื่องหุ้นเลยนะค่ะไม่ต้องมาถามที่ PSC เป็นยังไงผมก็มีความเห็นผมอยู่แล้วนะครับ CKP นะครับกราฟเล็กติก EA ลงไฟฟ้ามาหมดแล้ววันนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรดีหรอกนะฮะมันก็คือแค่มันมีความเสี่ยงน้อยสุดในระยะเวลา10ปีข้างหน้าหุ้นพวกนี้มันมีการเติบโตของรายได้และกำไรที่มีรูปธรรมแน่นอนค่ะมันไม่ได้ถูกอะไรหรอกนะฮะนะครับแต่ทำไมหุ้นอย่างอื่นไม่ขึ้นมันมีความเสี่ยงสูงไงมันมีความเสี่ยงสูงกับการที่เศรษฐกิจอ่ะมันจะเกิดการถดถอยเพราะนั้นหุ้นอื่นอ่ะมันก็คือเรื่องแค่เก็งกำไรนะค่ะผมเอาอย่างนี้ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นนะ IRBC ลงมาเหลือ3.50 บาทเองนะตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นแล้วคุณเห็นไหมครับว่าขณะที่ IRBC มันลงอ่ะเซ็ตมันก็ไม่ได้ลงนะแต่ IVL มันลงเห็นไหมครับคือมันสลับลงทีละกลุ่มละตัวกลุ่มละตัวเนี่ยใช่ไหมครับเดี๋ยววันหนึ่งนะพอนะครับไอ้หุ้นพวกนี้มันก็จะขึ้นนะค่ะแล้วก็ไอ้หุ้นกลุ่มที่ขึ้นอยู่มันก็จะลงนะมันจะวนในตลาดมันจะเป็นอยู่แบบเนี้ยนะค่ะมันอาจจะไม่มีการเทคนิคทั้งตลาดถึงว่าเซ็ตลงไป1,200ลงไป1,100ลงไป700 800เหมือนเมื่อก่อนนะค่ะแล้วก็ลงทั้งตลาดแบบนั้นแต่พอแล้วมันพังค่ะมันอาจจะเห็นปูนใหญ่แต่ผมบอกเดี๋ยวจะลงมา380ลงมาจริงไหมลงมาละ380คุณใหญ่แต่น่าซื้อไหมก็ต้องดูเทคนิคนะค่ะอันนี้ก็คือหุ้นนะครับส่วนน้ำมันก็เดี๋ยว50เด้งก็เด้งห้าสิบห้าสีขาวก็60นะครับก็น้ำมันก็เป็นเซเว่นตามกล่องแต่ถ้าน้ำมันหลุด50เมื่อไหร่อันนี้สวยเลยปตท.หลุด40ค่ะมุ่งลงใต้เลยอันเนี้ยนะฮะอันเนี้ยคนที่เล่นฟิวเจอร์นะเล่นทีเฟกนะขับไหลบานเลยแต่คนที่ช็อตหุ้นน้ำมันผมพูดจริงๆนะก็กำไรเฉยๆฮะค่ะเพราะว่ามันลงมาแล้วช็อตแบงค์เหรอแบงค์มันก็ลงมาแล้วนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจค่ะมันก็ไม่ใช่อะไรมากมายวิจัยคุณเล่นเดลิเวอรี่เป็นบล็อกเทรดนะครับช็อตบล็อกเทรดช็อตซิงเกิลคร็อปฮะช็อตช็อตทีแฟกพวกนี้นะครับถ้าตลาดมันลงอ่ะพวกนี้ถึงจะเป็นตราสารที่คุณทำกำไรได้จากตราสารพวกนี้เยอะๆซึ่งมันก็ไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายที่จะไปชนะกับมันนะฮะมันไม่ใจดีหรอกไม่ถึงว่าพรุ่งนี้ก็อยู่ดีๆก็ลงไปเลยประกาศข่าวเสร็จแล้วลงอะไรเงี้ยมันไม่หรอกนะตลาดหุ้นกลับได้ถ้ายังเซตนะครับกลับมาที่ตัวเลขเซตถ้ายังปิดไม่ต่ำกว่า1604ก็ยังไม่ลง1604ใช่ก็ยังไม่ลงค่ะนะฮะวันนี้ขอถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็มีโอกาส
โอกาสลงนะอันนี้เป็นรุ่นนะครับค่ะไปที่เฟดก่อนที่เฟดก็มันก็ไม่มีอะไรเพราะมันจะต้องนิ่งแหละตามมารยาทมันคุณจะต้องนิ่งนะครับของเราเองก็คือเราก็ถือ position short อยู่ stop loss สั้นๆนะครับผมดูนิดนึงนะครับตอนนี้หน้ากระดานอยู่ที่1066สำหรับซีรีส์ Z นะคะstop loss ก็จะอยู่ที่1069.2นะฮะ stop loss นะ 9.2 สำหรับขาช็อตเนี่ย stop loss ยาวนิดนึง1074นะครับ 1074. stop loss จะอยู่ที่1074ถ้า1075เลยนะฮะถ้าคุณช็อตแถวเนี้ย1066เนี่ยนะฮะแล้วมันวิ่งขึ้นผ่าน1075เนี่ยอันนั้นคุณต้องยอม stop loss ต้องถอยนะคะเขาเราเป็นช็อตอยู่ต้องมอบตัวนะคะก็มอบตัวไปแล้วเดี๋ยวเริ่มใหม่ค่ะนะคะก็มุมมองเป็นช็อตอยู่นะคะวันนี้ขออัปเดตมุมมอง BTS กับ BM นิดนึงไหมคะว่าจริงๆพี่นิพนธ์ก็บอกว่ากลุ่มนี้2ตัวนี้มันโอเคแต่ว่ามันเหวี่ยงกับตลาดถ้าเทียบกับตัวกลุ่มโรงไฟฟ้ามันก็ไม่ค่อยเหวี่ยงเท่านี้ใช่ฮะเพราะว่าการเติบโตของมันเนี่ยนะครับไม่ว่า BTS หรือ BM เนี่ยการเติบโตมันไม่เหมือนการเติบโตของโรงไฟฟ้าการเติบโตของมันเนี่ยค่อนข้างที่จำกัดแล้วรายได้ของมันเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนไฟฟ้าครับโรงไฟฟ้าพอสร้างโรงงานเสร็จ CKP ที่จะเจนเดือนตุลาใช่ไหมค่ะ 21,280 เมกะวัตต์เป็นที่ขายให้กับการไฟฟ้าก็1,220 เมกะวัตต์เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บรายได้เข้ามาเต็มเลยเนาะไหมฮะค่ะแต่รถไฟฟ้าคนมันก็ค่อยเพิ่มไงแล้ว CKP พอเจนแล้วเสร็จแล้วไม่มีงบลงทุนอะไรต่อนะไปถึงที่จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายมันไม่มีแต่ถ้าคุณดูเบมก็มีสายสีน้ำเงินสายสีน้ำเงินต่อขยายมีสายมีอีกหลายสายอ่ะเพราะนั้นแหละมันก็จะมีงบลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะทางด่วนได้ต่อสัมปทานเสร็จก็มีการสร้างทางด่วนนี้ทางด่วนนี้มันมีงบลงทุนตลอดซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยถูกไหมฮะค่ะมันตามมาเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ไอ้กลุ่มพวกนี้มันไม่ได้หวือหวานะครับมันเป็นสรรพูปโภคนะครับราคามันไม่ได้ขึ้นหวือหวานะครับเหมือนกับกลุ่มโรงไฟฟ้าเพราะการเติบโตของมันเนี่ยมันเติบโตสู้โรงไฟฟ้าไม่ได้นะครับถ้าพูดจริงๆก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นแค่โลคอลนะครับมันเป็นแค่โลคอลแต่โรงไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่โลคอลครับมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฮะดูโรงไฟฟ้าให้ดีมันเป็นตัวแบบมันระดับชาติอ่ะถูกไหมครับเพราะมันไปทำโรงไฟฟ้าในเวียดนามในมาเลเซียนะครับในโอมานใช่ไหมค่ะในญี่ปุ่นเห็นไหมฮะในเกาหลีในจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากเมืองไทยหมดเลยนะค่ะอันเนี้ยนะครับแล้วถ้าดีนะที่เป็นไปในยุโรปในอเมริกาเนี่ยอันนั้นไม่ดีนะครับเพราะว่ายุคต่อไปเป็นยุคเอเชียมาถูกที่แหละนะฮะยุคเอเชียยุคต่อไปเป็นยุคของเอเชียนะครับพี่นิพนธ์คะค่ะเชิญค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอมันก็กระจายกันนะครับถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็ถ้า BTS หรือเบนจะลงลงการภาพตลาดอะคือภาพใหญ่รวมมันลงอะนะค่ะคือโดยตัวของมันเองนะเข้าใจก่อนหุ้นอะถ้าหุ้นลงโดยตัวของมันเองขณะที่ตลาดไม่ลงอันนี้น่ากลัวอยู่ตัวดีหุ้นตัวนี้มันลงแล้วเซ็ตเขาไม่ลงอะอันนี้น่ากลัวคือพื้นฐานมันเปลี่ยนมันต้องมีอะไรสักอย่างใช่แต่ถ้าหุ้นตัวไหนมันลงแล้วเซ็ตก็ลงด้วยนะฮะค่ะคุณเห็นลงไปฟ้าไหมครับเซ็ตแพนิคปุ๊บมันลงใช่ไหมฮะค่ะแต่เซ็ตยังไม่ได้ขึ้นไปไหนเลยมันทำนิวไฮเห็นไหมฮะค่ะคือมันไม่ได้ลงเพราะตัวมันเองมันขึ้นเพราะตัวมันเองแต่เวลามันลงมันลงเพราะตลาดลงแบบเนี้ยหุ้นดีเวลาสังเกตง่ายๆนะครับค่ะเขาจะเรียกว่าหุ้นเอาเพอร์ฟอร์มมันด้วยเพอร์ฟอร์มอะไรก็เรื่องของเขานะซึ่งหุ้นประเภทนี้เวลาตลาดลงแล้วลงตามแล้วแต่ว่าพื้นฐานดีนี่เราเข้าไปเก็บได้เพื่อที่จะเล่นรอบหรือว่าเล่นเก็งกำไรระยะสั้นใช่ความเสี่ยงมากความเสี่ยงของการแกว่งมากนะฮะก็ลงไฟฟ้าก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นรถไฟฟ้าถูกไหมฮะค่ะเพราะนั้นพอซื้อหุ้นลงไฟฟ้ามันก็มีโอกาสที่จะกำไรมากกว่า มันก็เหวี่ยงมากกว่าหุ้นรถไฟฟ้าไงก็ high risk high return นะก็ต้องยอมรับตรงส่วนนี้นะคะแต่ว่าในแง่ของอนาคตก็ยังมองว่าทั้ง BTS BM ก็โอเคอยู่นะคะตัวหนึ่งที่มันพิสูจน์ไงนะก็คือ GPS เนี่ยผมก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันถ้าคุณอยากจะถือคุณก็ถือมันไปเถอะนะเพราะว่าคุณมีเงินเหลือคุณไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรอ่ะคุณก็ถือ GPC ไปเถอะเพราะว่ามันเป็นเรือธงของปตท.ที่จะมาแทนปตท.สผ.ถ้ามีการเลิกใช้น้ำมันค่ะเนี่ยผมก็จะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากเพิ่มเงินเนี่ย
คุณจ่ายตังค์ไปแล้วลูกเข้าไปแล้วใช่ไหมแม่เนี่ยคุณก็ขายไปเลยเนี่ยมันขึ้นไป7475คุณขายไปเถอะหรือคุณจะรอให้ขอลูกเข้าวันแล้วคุณก็ขายแม่ไปแล้วคุณก็ถือแค่ลูกคุณก็ถือหุ้นอยู่เท่าเดิมใช่ไหมค่ะคุณไม่ต้องขายแม่หมดให้เหลือไว้นิดนึงเพราะว่าลูกที่คุณได้มามันจุด88เนี่ยค่ะลูกมันได้มาน้อยกว่าแม่นิดนึงคุณก็ขายแม่ไปให้มันเหลือหุ้นเท่าเดิมอ่ะคุณก็ไปคำนวณอันนี้ไม่ถึงว่าคุณไม่ได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนเข้ามาใน GPSC ค่ะแต่ถามว่าคุณจะต้องขายไหมคุณไม่ต้องขายหรอกเพราะว่าวันนี้ปัญหาคือว่าถ้าคุณขายหุ้นโรงไฟฟ้าคุณขายกราฟิกติกคุณขาย CKPแล้วคุณจะไปซื้อหุ้นอะไรเนี่ยมันเป็นคำตอบเลยว่าไม่ใช่เลยหุ้นอะไรคุณกำลังขายหุ้นที่ดีที่สุดไปซื้อหุ้นที่ด้อยกว่าค่ะอ่ะอย่างนี้ผมสรุปนี้ชัดไหมชัดค่ะเพราะนั้นเหตุผลเนี่ยอย่างถามผมว่าผมทำไมผมถึงขายมันเป็นวิธีการกระบวนการจัดการของผมไหมที่ผมจัดการเงินของผมแบบนี้ไงค่ะแล้วเงินส่วนหนึ่งทำไมครับเพราะผมเล่นทองเยอะไงค่ะผมก็จะต้องเอาเงินของหุ้นเนี่ยเอาเตรียมไว้ถ้ามันเกิดผิดพลาดผิดพลาดทางเทคนิคอะนะครับก็มีเงินที่จะพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเรื่องมาร์จิ้นไงเข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็มีวิธีจัดการเงินของผมไงใช่ไหมครับแต่ผมก็เล่นทองเนี่ยอยู่ประมาณ 20% ของพอร์ตการลงทุนใช่ไหมค่ะแต่เงินที่ขายหุ้นของผมเนี่ยมันเหลือเยอะมากไงผมก็พร้อมที่จะคุณยายพ่อเจอผมไม่ได้อะค่ะครับทำไมผมต้องทำแบบนี้เพราะผมเคยโดนหมดตัวมาแล้วอะแค่ข้ามวันข้ามคืนมันก็กลับไปที่เก่าอ่ะนะอันนี้เราต้องโปรเทคอันนี้สื่อถึงคนที่เล่นฟิวเจอร์นะอยากที่เราจะได้เนี่ยค่ะทั้งทีเฟกทั้งทองเลยทั้งทีเฟกทั้งไรทั้งขายช็อตขายลองทั้งหมดเลยนะค่ะคุณต้องโปรเทคเรื่องของอย่าให้ถูกฟอสเซลอ่ะค่ะเพราะฟอสเซลในเว็บไซต์เนี่ยคือฟอสเซลเท่าไหร่คือหมดเท่านั้นใช่ไหมค่ะแต่สิ่งที่คุณจะได้รับคือก็คือว่าถ้าคุณชนะมันบ่อยมันไม่จ่ายตังคุณมันปิดเว็บหนีแต่ถ้าคุณอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าคนเล่นหุ้นเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจสอบฐานะอะไรของคุณเลยนะเขาให้คุณยื่นงบการเงินมาแล้วก็ให้วงเงินคุณไปเทรดนะครับแล้วคุณใส่มาถึงเมื่อคุณเล่นทองเนี่ยมันเลเวลเลต40เท่าอ่ะคือมันลดแค่31คุณถูกเพราะเซ็นแล้วคุณหนีเนี่ยโบรกเกอร์เขาจะไปตามคุณที่ไหนใช่ไหมถูกไหมครับมันเป็นความเสี่ยงที่สูงมากไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองอ่ะเราไม่ได้กลัวหรอกว่าคุณถูกโฟร์เซลเพราะว่าพวกนี้ตลาดหลักทรัพย์เขาก็มีกองทุนอะไรของเขาอยู่แล้วที่จะโปรเทคไม่ให้ตลาดมันพังนะค่ะเก็บค่าส่งไปทุกวันนะก็เก็บไปเป็นทุนสำรองนะเหมือนที่เราได้ยินว่าตลาดหลักทรัพย์เขามีเงินเยอะเลยที่เขาเก็บแต่ค่าส่งมาแล้ววันหนึ่งก็รับต่อก็บอกเอาเงินนี่ไปใช้จำได้ไหมฮะค่ะจำได้นั่นแหละเรื่องเดียวกันนั่นแหละอ๋อค่ะก็เป็นการบริหารความเสี่ยงเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงเองนะคะขออีกหนึ่งคำถามนะคะพี่นิพนธ์คะเรื่องของหุ้นของเสียเจริญที่จะเข้ามานะคะที่มีมาเก็ตใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะทำให้มันอยู่ที่ว่ามันเข้ามาเนี่ยนะมันก็จะเป็นตัวกระจุกพรุ่งนี้ว่ารุ่นเทรดตัวนี้เป็นหมื่นล้านอยู่แล้วล่ะค่ะค่ะอาจจะถึง20,000 ล้านทำไมเพราะลูกค้าผมเนี่ยที่ขนาดเป็นรายย่อยนะมีวงเงินเทรดเป็นล้านเนี่ยก็ได้เป็นแสนรุ่นอ่ะซึ่งพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อยพวกนี้นะคือเวลาจะเข้ามาแล้วกำไรเนี่ยเขาขายหมดค่ะถูกไหมครับเขาจะมีลูกค้าที่เป็นต่างประเทศอ่ะเขาไม่ขายนะครับอันนี้เขาไม่ขายเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าสัดส่วนที่เขาให้กับรายย่อยที่ขายหมดเนี่ยเท่าไหร่เพราะนั้นกองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัทระเอ่ยไม่ว่าจะเป็นบัวหลวงไม่ว่าจะเป็นกสิกรใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ไปพูดอันตรายใช่ไหมค่ะมีกรีนชูด้วยอะไรด้วยเนี่ยเขาต้องพยายามนะครับพยายามไม่ให้มันต่ำจองพยายามพยุงคราวนี้พยุงเนี่ยเอาเงินที่ไหนมาพยุงสมมติว่าเฮ้ยคนกองไปไม่รู้กี่หมื่นล้านไม่รู้มีรายย่อยขายมาหมื่นล้านคุณจองแล้วจะหลุดเนี่ยจะหลุดจองใช่ไหมค่ะพวกนี้ก็จองเงินไปรับใช่ไหมไปรับเสร็จเอาตังค์ไปทำไมอ่ะก็ขายผู้ตื่นไงผู้ตื่นมันก็จะลงไงมันก็จะเละไงค่ะทีนี้เพราะว่าผมว่านะเขาเสียมากนะเพราะเขาเริ่มมันใหญ่มากคือเขาเข้าก่อนวันไงค่ะแล้วดู after shock นะวันแรกเนี่ยก็คือว่าพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะใช้เงินของตลาดเยอะมากเหมือนก็ตอนที่มันจองอ่ะมันก็กองอะไรก็ต้องขายหุ้นตื่นไปซื้อมันใช่ไหมไม่มีเงินเพิ่มตอนเข้ามาเนี่ยนะมันจะเข้ามา 100% นะแล้วมันก็จะมีพอดีเป็นของเสียเขานะค่ะผมก็เชื่อว่าเขาไม่เอาหุ้นมาขายหรอกเพราะเสียเขาไม่ได้เป็นคนที่ขายหุ้นกินหลุดอย่างนั้นใช่เพราะว่าหุ้นที่เขาไปจับที่เมืองนอกก็ performance ดีเหมือนกัน
ระยะยาวถูกฮะค่ะถูกฮะคืออย่างนี้ก่อนนิสัยของกลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้ขายหุ้นกิจค่ะแต่เขารวยจาก NAV ของหุ้นค่ะความรวยของเขาจากการตีราคาหุ้นกับตีราคาที่ดินทรัพย์สินพวกนี้นะคือเขารวยจริงอะวันนี้ดีกว่าเขาไม่ได้เอาหุ้นเข้ามาเพื่อที่จะมาขายทิ้งเพื่อเอาเงินเหมือนหุ้นตัวเล็กน้อยๆนะเข้ามาขายทิ้งเพื่อความร่ำรวยนะฮะมีเงินเป็นพันล้านก็ถือว่ารวยแล้วนะครับแต่ของเจริญเขาไม่ใช่เขาระดับแบบว่าคือเสียเงินแสนล้านดีกว่าเสียชื่ออ่าใช่เนี่ยเป็นแนวนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันจะหลุดจองก็ต้องดันไว้ไม่ให้หลุดจองค่ะแต่ถามว่ามันจะไปเพื่ออะไรก็มีจีนตูอะไรคราวนี้ถ้ามันโดนในขายมากๆมันก็ต้องไปขายหุ้นตัวอื่นใช่ไหมไอ้คนรับเนี่ยมันก็จะทำที่หุ้นตัวอื่นแหละแล้ววันเข้าวันแรกมันไม่คำนวณเซตไงแต่ไอ้ตัวอื่นนะที่มันถูกขายมันคำนวณเซตไงค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสทำให้เซตลงไงเซตจะลงแล้วถามว่าทำไมเขาเข้าวันพรุ่งนี้อ่ะอันแน่จริงไหมเข้าวันที่12 14 15ล่ะทำไมอะคะเขาคาดว่าเจรจากันค้าไม่จบไงเพราะถ้าเข้ามาหลังได้ยังไงก็รับไม่อยู่ไงโอเคไหมอันเดอร์ไลน์เขาเก่งมานะเขาเอาวันนี้เลยนะโอ้โหเพราะว่าไม่งั้นถ้าหุ้นมันลงทำไมไม่เอา16นะ16ถ้าเจรจาค้าจบก็จบไปใช่ไหมค่ะจบไปอาจจะเซลล์ออนแทรกอีกสวยอีกเข้าก่อนเลยพยุงก่อนเลยหรือไม่ก็อยู่แบบเนี้ยคือมันไม่เซลล์ออนแทรกแล้วมันลงใช่ไหมอ๋อหลังเข้ามาแล้วปรากฏว่าเจรจากันค้าไม่จบลบหนักขึ้นเพราะวันนี้ก็ลบกันไปยิงกันคนละดอกเลยใช่ไหมค่ะไอ้ในการทำอะไรไม่รู้อย่างนึงใช่จีนก็ทำอะไรไม่รู้อย่างนึงอะทำให้ยอดขายของอเมริกาหายไป250,000 ล้านเนี่ยไอ้นี่การเจรจากันก็เล่นกันแบบว่ายังไม่ทำอะไรเลยยิงขีปนาวุธใส่กันแล้วอะค่ะใช่ไหมซึ้งมากๆเลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้าก่อนเนี่ยเพื่อที่พยุงไว้แค่นั้นเองนะค่ะแต่พอวันอังคารปุ๊บไอ้หุ้นตัวนี้มันเบรดแล้วนะเวทเซ็ตแล้วนะตัวใครตัวมันนะคะเกิดเบรดเซ็ตแล้วไงถ้ามันลงเลยนะมันก็เวทเซ็ตแล้วนะค่ะแต่วันแรกเนี่ยนะมันไม่มีส่วนมันจะขึ้นไป8 บาท 9 บาท 10 บาทเลยไม่รู้นะมันไม่มีผลกับเซ็ตนะค่ะแต่ตัวที่ถูกขายอ่ะเว้นแต่เขาทำอย่างนึงนะยังไงคะทำให้ผ่านพ้นจองเยอะๆแบบเนี้ยรายย่อยจะไม่ขายค่ะถ้าทำปิ่งจองเนี่ยรายย่อยบอกกูไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวกูขาดทุนค่ะเข้าใจค่ะพี่นิพนธ์คะรายใหญ่ก็ไม่ขายเป็นเรื่องของรายย่อยกับรายใหญ่ค่ะการเวทเซตหลังจากที่หุ้นตัวนี้เข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วอะค่ะหลังจากนี้นี่คือน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยการเคลื่อนไหวของดัชนีเนี่ยก็ต้องให้น้ำหนักตัวนี้มากกว่าพวกกลุ่มปตท.กลุ่มอื่นๆเลยใช่ไหมคะไม่ฮะก็ดู NAV ของมันเท่าไหร่สมมติว่าแสนล้านก็เอาแสนล้านไปบวกกับที่มีอยู่17 ล้านล้านแล้วก็เพิ่มประหารมาเป็นแบบเส้นตรงเลยดู NAV ของมันเนี่ยนะฮะก็ไปดู NAV เลยสมมติมันเข้ามาแล้วมันเปิด6 บาทเนี่ย NAV มันทั้งหมดรวมทั้งหุ้นที่ไม่ได้เข้าตลาดด้วยอะไรด้วยก็สมมติว่า200,000 ล้าน200,000 ล้านเนี่ยมันก็จะเวทน้ำหนักได้เท่ากับหุ้นแบงค์ใหญ่ๆตรงเลยอ่ะนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งดัชนีที่เราต้องเฝ้าติดตามเลยก็มันก็มีผลฮะค่ะแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่ามันลงตัวเดียวแล้วจะทำให้เป๋ไอ้ตัวที่มันมีผลมากที่สุดคือเอางี้ถ้าปตท.นะคู่กับ AOT นะขึ้นหรือลงนะไอ้สองตัวนี้แค่สองตัวเนี่ยนะมันก็หนักอะนะฮะปตท. AOT เอาตัวของ CPO ไปตัว3 ตัวนะขึ้นลงพร้อมกันนะเขามักเขาถึงเอาไอ้3 ตัวเนี่ยมักสวนกันเนี่ยเพื่อให้ตลาดมันไซด์เวย์เพื่อพยุงจิตวิทยาไว้นะครับได้ค่ะแต่ว่าในแง่ว่าวันนี้ทุกคนก็คือว่ามันก็เหมือนผมบอกแหละนะฮะในแง่ของปรับโพซิชันของตัวเองให้ความเสี่ยงอ่ะมันที่รับได้ไม่ว่าผลการเจรจาการค้าออกมาเนี่ยนะมันจะจบหรือไม่จบนะค่ะทุกคนก็ต้องปรับพอร์ตตัวเองมาให้อยู่ในที่ตัวเองรับได้แต่ถ้าดูน้ำหนักเหมือนทุกคนมองบอกว่ามันไม่จบดูจากปรับพอร์ตนะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าหุ้นตัวนี้เข้าตลาดมาแล้วขออนุญาตอัปเดตในแง่ฟันดาเมนทัลนิดนึงได้ไหมคะในมุมมองพี่นิพนธ์เหมือนที่พี่นิพนธ์อาจจะเคยคาดการณ์ไม่ว่าจะเป็น OSP หรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมต้องเช็คก่อนว่าบริษัทผมมันจะไลฟ์ด้วยหรือเปล่านะได้ค่ะได้ค่ะว่าคุณได้ไหมก็จะไม่ได้เลยต้อง1 เดือนหลังจากนั้นนะค่ะได้ค่ะได้ค่ะก็ทิ้งท้ายที่ทองคำนิดนึงนะคะพี่นิพนธ์คะทองคำก็คือลงไปนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ได้กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น10 วัน 25 วันนะฮะในระยะกลางบอกว่ายังอยู่ในช่วงของการปรับฐานซึ่งใกล้จบละนะฮะการแสดงการจบก็คือการผ่าน
ปิดสูงกว่า1505นะฮะแล้วก็ถ้าสัปดาห์นี้คือวันศุกร์ปิดสูงกว่านะฮะปิดสูงกว่า1517ก็จะคอนเฟิร์มขั้นที่2นะฮะถ้าปิดสูงกว่า1535นะครับก็จะคอนเฟิร์มขั้นที่3นะว่าการปรับฐานเนี่ยจบขึ้น4จบละ A B C จบไปละอันนี้กำลังทำขึ้น1ของขึ้น5ของขึ้น3เพื่อขึ้นต่อไปนะขึ้น1ไปก็ขึ้น1มันตอนนี้คาดว่าอยู่ในขึ้น1ของขึ้น3ขึ้น1ของขึ้น5ของขึ้น3ค่ะซึ่งขึ้น3เนี่ยมี5ขึ้นซึ่งแปลว่าขาขึ้นใช่มั้ยคะขาขึ้นฮะค่ะขึ้น1ของขึ้น5ของขึ้น3ก็แปลว่าขาขึ้นนะถ้าเห็น1 3 5นี่เป็นขาขึ้นหมดนะฮะ153หรือ135ถ้าได้ยินได้ยินว่า ABC นะก็คือลงนะอันนี้คือ153ใช่มั้ยคะเอางี้ตามนี้ถ้ายิงตัวเลข135เนี่ยเป็นขึ้นฮะ135คุณจะยิงตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็น135เนี่ยคือพูดเป็นขาขึ้นถ้า135แต่คุณจะยิง24 24น่ะเป็นลงอ๋อโอเคคือมันจะสลับที่ยังไงก็ตามใช่ถ้าได้ยินว่ามันอยู่1 1ของ3ของ5นะหรือได้ยินว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในขึ้น4ของขึ้น3ของขึ้น4ของขึ้น3ของขึ้น3แสดงว่ามันปรับฐานในหุ้นที่เป็นขาขึ้นที่เป็นขึ้น3ใหญ่ค่ะแล้วก็ขึ้น3เนี่ยเป็นขึ้น3ย่อยค่ะแสดงว่าขึ้น3เนี่ยจะมี5ขึ้นค่ะได้ยินครับว่าเนี่ยเป็นขึ้น4ของขึ้น3ละนะครับแสดงว่ามันก็คือ4 3 3ค่ะขึ้น4ของขึ้น3ของขึ้น3ใหญ่ก็คือปรับฐานตอนนี้ตอนนี้4มันอยู่ใน4อยู่นะแต่เราคาดว่ามันเริ่มเข้าขึ้น5แล้วเป็น1ของ5 1ของ5แล้วก็อยู่ในขึ้น3ใหญ่3พอจบอันเนี้ยก็แสดงว่าจะจบขึ้น5ของขึ้น3ถูกมั้ยครับค่ะ5ขึ้น3แสดงว่าจบขึ้น3แล้วขึ้น1ขึ้น3แล้วต่อไปก็จะปรับ3ไปขึ้น4ค่ะแล้วก็ปรับ3ไปขึ้น5ค่ะแล้วก็ขึ้นต่อไปเป็นขึ้น5ซึ่งขึ้น5อาจจะมีขึ้นเดียวหรือจะมี5ขึ้นก็แล้วแต่นะครับค่ะอันนี้ไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ย1พอจบ5 5 1 5 3เนี่ยไม่ถึงว่าจบขึ้น3ทั้งขึ้นแล้วเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่1ของ3นะซึ่งมันก็จะมี2 3 4ของ3อีกก็ได้มันจะมี2ของ3 4 0 3ใช่มั้ยหรืออาจจะมี4แย่มากเลยสิ่งใหญ่ไปเลยก็ได้แย่มากเลยทองคำมันจะยืดตัวขึ้นไปอีกเยอะเลยค่ะนะฮะเราต้องตามดูไปทีละสเต็ปอีเลียเวฟเนี่ยมันเอาไว้ดูตอนที่มันบอกแล้วได้ค่ะแต่ตอนนี้ต้องใช้คำว่าคาดคาดว่าคำว่าคาดก็คือการประเมินประเมินก็คือมีถูกกับผิดแต่เมื่อมันเฉลยแล้วว่าเป็นอะไรก็เชื่อมันได้ค่ะนะก็จะเอาไปแทงหวยก็ได้นะคะ1 5 3 1 3 5นะคะได้ค่ะต้องรับขอบคุณ1ของ3 1ของ1ของ5ของ3เพราะนั้นรอบอันนี้ก็1 5 3 1 5 3ได้ค่ะก็ของขึ้น5ของขึ้น3ค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้5 3นะออกแล้วเหรอหวยออกแล้วเหรอยังค่ะคุณเล่นๆนะคะก็ไม่เคยถูกเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รบกวนพี่นิพนธ์อีกวันนึงนะคะแล้วก็วันศุกร์พี่นิพนธ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะก็จะเป็นพี่เปี๊ยกมาแทนนะคะก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะก็ให้ความรู้กับเรานะคะใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันหน่อยนะคะก็เป็นความรู้นะคะที่ทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะแกร่งขึ้นได้ในตลาดหุ้นนะคะทิ้งท้ายช่วงนี้นะคะด้วยสัมมนาดีๆนะคะ Technical Trading รุ่น4 20ตุลาคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะเป็นหลักสูตรเรียนหุ้นแบบ Pure Technique นะคะเป็นหลักสูตรเรียนแบบ How to แบบกราฟเพียวนะคะแบบภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เรียนแบบเนื้อๆไม่มีน้ำค่ะรายละเอียด Bid Offer Swing Trade Price Action นะคะ Bullish Stock นะคะ Chart Pattern Volume Uptrend Buy Sell Stop Loss สอนหมดนะคะ Take Profit and Red Profit Run กับกลยุทธ์หาหุ้นวางแผนทำกำไรด้วยกราฟเทคนิคนะคะก็ฝากท่านนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็แอด ID Line @Mr. Market กันเข้ามาได้นะคะส่วนภาพรวมของตลาดในช่วงจังหวะนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในแดนลบนะคะถึงแม้พยายามจะงัดให้บวกให้ได้นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถนะคะขึ้นไปบวกได้อย่างแข็ง